พ้นช่วงสงกรานต์กันไปแล้วนะคะทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็ได้ออกมาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะคะว่าหลังจากช่วงนี้ต่อไปค่ะจะพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามข่าวนี้พร้อมกันค่ะทางด้านของท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็ได้กล่าวว่าสงกรานต์ปีนี้นะคะได้มีการกลับมาจัดกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็มีการรวมตัวกันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะการเล่นน้ำสงกรานต์ที่มีการจัดขึ้นในหลากหลายพื้นที่นะคะและก็ในช่วงนี้นะคะพี่น้องประชาชนก็ไม่ค่อยจะสวมหน้ากากอนามัยกันแล้วจึงเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อและอาจทำให้พบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นหลังสงกรานต์นั่นเองโดยล่าสุดค่ะระหว่างวันที่9จนถึงวันที่15เมษายน2566นะคะพบผู้ป่วยรายใหม่ค่ะเข้ารับการรักษาแล้วนะคะจำนวนกว่า435รายเฉลี่ยต่อวันละ62รายและมีผู้เสียชีวิตจำนวน2รายนะคะคุณผู้ชมซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นเกิน3เดือนแล้วจึงแนะนำประชาชนค่ะสังเกตอาการของตัวเองนะคะหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวหากมีอาการเจ็บป่วยให้รีบตรวจ ATK ทันทีค่ะตอนนี้เนี่ยที่เน้นย้ำกันเลยนะคะก็คือในเรื่องของวัคซีนค่ะคุณผู้ชมใครที่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นนานเกินกว่า3เดือนแล้วนะคะก็สามารถเข้ารับวัคซีนได้ที่สถานพยาบาลที่ทางหน่วยงานของภาครัฐนั้นได้กำหนดไว้ให้นะคะกรมควบคุมโรคก็เลยได้วางแนวทางในเรื่องของการป้องกันการระบาดโรคไวรัสโควิด-19 เนี่ยสำหรับประชาชนถึง3มาตรการด้วยกันคุณผู้ชมคะ1อย่างแรกเลยเนี่ยนะทุกคนต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ประจำปีโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดได้ทั้ง2ชนิดเลยพร้อมกันนะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2566นี้2สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะโดยเฉพาะเมื่อร่วมกิจกรรมหรือไปสถานที่ที่มีกลุ่ม607จำนวนมากนะคะ3ตรวจ ATK เมื่อมีอาการป่วยหากผลบวกนั้นเป็นผลบวก2ขีดให้สวมหน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกลุ่ม608เมื่อสักครู่ต้องขออภัยด้วยกลุ่ม608นะคะแล้วก็สถานที่ที่มีคนเป็นจำนวนมากหากอาการหนักขึ้นก็ให้รีบไปพบแพทย์สำหรับกลุ่ม608เองหรือว่าผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเนี่ยนะให้ไปรับยาต้านไวรัสแล้วก็ติดตามอาการกันได้อย่างใกล้ชิดเลยทั้งนี้ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือกับยอดผู้ป่วยโควิด-19 พร้อมกับเร่งให้ประชาชนนั้นฉีดวัคซีนเป็นประจำปีค่ะแล้วก็เตรียมพร้อมในเรื่องของยาเวชภัณฑ์เตียงในการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่อาจมีอาการรุนแรงให้เพียงพอนะคะพร้อมกับกำชับทุกจังหวัดเลยให้ติดตามเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องคอยเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งทางเดินหายใจส่งตรวจ RT-PCR เพื่อที่จะตรวจหาสายพันธุ์นะคะแล้วก็เตรียมทีมออกไปสอบสวนโรคกรณีที่มีผู้ป่วยอาการรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตทุกรายเพื่อที่จะหาสาเหตุหรือว่าปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรคกันต่อไปค่ะ